คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเศรษฐกิจเกิดการระส่ำระสายหลังกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือลาออกมากกว่ากึ่งหนึ่งทำให้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งและต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวว่าการปรับโควต้ารัฐมนตรีใหม่โดยเน้นกลุ่มที่มีส.ส. อยู่ในมือซึ่งจะส่งผลให้ทีมเศรษฐกิจของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีรวมนายอุตมะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหมดอำนาจขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะไปนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้านนายอุตมะระบุว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาคิดถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในพรรคโดยเฉพาะกระแสข่าวการปรับออกจากคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่กระทบกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่วางไว้เพราะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลจะดูแลให้เป็นไปด้วยดีก็ผมคิดว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับมันมีแนวทางเดินหน้าที่ชัดเจนแล้วนะครับรัฐบาลก็ผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะในฐานะท่านเป็นผู้นำรัฐบาลเนี่ยก็จะกำกับดูแลให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปแนวนั้นนะครับแสดงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่กระทบต่อสิ่งที่วางไว้แล้วใช่ไหมก็ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าทุกคนเราตั้งใจร่วมกันว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาซึ่งต้องมาช่วยกันทำเพื่อประเทศโควิดเรามาได้ไกลพอสมควรนะครับแต่เรายังไม่พ้นเสียทีเดียวเศรษฐกิจยังต้องช่วยกันดูแลเพราะนั้นถ้าตราบใดที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันตรงนี้ผมว่ามันก็จะเดินได้โดยไม่สะดุดนะครับขณะที่นายสนธิรัตน์ระบุว่าปัญหาการปรับเปลี่ยนภายในพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นไปตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคโดยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ได้ภายใน45วันพร้อมยืนยันไม่มีการเมืองเตะถ่วงหรือยืดเยื้อนายสนธิรัตน์ประกาศจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเพราะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกพรรคส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีที่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นายอุตมะในฐานะประธานคณะกรรมการยืนยันจะนำงบประมาณที่โอนไปรวมกับงบกลางส่วนรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจะนำไปใช้แก้ปัญหาทั้งโควิดและภัยแล้งขณะที่งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม400ล้านบาทที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะไม่ถึงระดับฐานรากจะไปเน้นที่การลงทุนขนาดใหญ่นายอุตมะยืนยันว่าจะเน้นใช้เม็ดเงินลงพื้นที่ระดับฐานรากซึ่งรัฐบาลได้วางแผนทางแก้ไขไว้แล้วอย่างชัดเจนจึงเชื่อว่างบประมาณนี้จะไม่นำไปใช้สำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างแน่นอน